เขากับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้จะมาต่อจากข้อสูตรเมื่อวานสูตรจุลกรรมวิพังคสูตรซึ่งจะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14ก็เขาการอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาราชวิทยาลัยนะครับวันนี้ชื่อพระสูตรว่ามหากรรมวิพังคสูตรซึ่งเป็นการกล่าวถึงเรื่องกรรมจำแนกกรรมในสูตรใหญ่เนี่ยเป็นความเป็นมุมของพระปัญญาที่พระพุทธองค์ท่านสามารถจำแนกลักษณะความละเอียดของกรรมการให้ผลของกรรมเนี่ยซึ่งเรื่องของการให้ผลของกรรมเนี่ยถ้าเราจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือเป็นอจินไตยหนึ่งในสี่อจินไตยเหมือนกันอย่างนี้ครับแต่ในมุมของที่พระพุทธองค์ท่านตรัสถึงสูตรนี้เนี่ยเป็นปัญญาที่ท่านสามารถจำแนกได้ละเอียดอย่างนี้ครับแล้วก็ไม่พลาดด้วยเป็นเช่นนั้นแต่การให้ผลของกรรมนี่มันมีความแปรปรวนมันมีความที่เป็นปัจจุบันการให้ผลของกรรมในอดีตในชาติต่อมาในชาติในชาติต่อมาอีกอย่างเนี้ยดังนั้นการกระทำกรรมที่เป็นอกุศลในกรรมในชาตินี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ผลสักทีเดียวในชาติต่อไปอย่างเนี้ยครับซึ่งจะปรากฏข้อความอยู่ในพระสูตรนี้เป็นสำนวนการของฉบับมหาจุฬาราชวิทยาลัยนะครับขอโอกาสนะครับขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พระไตรปิฎกฉบับจุฬาราชวิทยาลัยเล่มที่14พระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสวิพังควรรคพระสูตรที่6มหากรรมวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นแลท่านพระสมิทธิอยู่ในกระท่อมป่าครั้งนั้นปริพาชกชื่อโปตลิบุตรเที่ยวเดินเล่นอยู่เข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิว่าท่านพระสมิทธิข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักพระสมณโคดมว่ากายกรรมไม่จริงวจีกรรมไม่จริงมโนกรรมเท่านั้นจริงและว่าสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่เสวยเวทนาอะไรอะไรนั้นมีอยู่ท่านพระสมิทธิกล่าวว่าท่านโปตริบุตรท่านอย่ากล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่ากายกรรมไม่จริงวจีกรรมไม่จริงมโนกรรมเท่านั้นจริงและว่าสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่เสวยเวทนาอะไรอะไรนั้นก็มีอยู่ท่านพระสมิทธิท่านบวชมานานเท่าไหร่แล้วท่านผู้มีอายุอัตมาภาพบวชได้ไม่นานเพียง 3,000 ษาบัดนี้ในเมื่อภิกษุใหม่ยังคิดปกป้องพระศาสดาถึงเพียงนี้เราทั้งหลายจะพูดอะไรกับภิกษุผู้เป็นเถระได้เล่าท่านพระสมิทธิบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจแล้วเสวยผลอะไรท่านโพตริบุตรบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจแล้วจะเสวยทุกข์ลำดับนั้นปริพาชกชื่อโปตริบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิทธิ์ของท่านพระสมิทธิลุกจากที่นั่งแล้วจากไปครั้งนั้นแลเมื่อปริพาชกชื่อโปตริบุตรจากไปไม่นานท่านพระสมิทธิเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่
แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ให้ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรเล่าเรื่องที่ตนได้สนทนาปราศัยกับปริพาชกชื่อโปตริบุตรทั้งหมดแก่ท่านพระอนนทเถระเมื่อท่านพระสมิทธิเล่าเรื่องอย่างนี้แล้วท่านพระอนนท์จึงได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิว่าท่านสมิทธิเรื่องนี้มีมูลเหตุพอที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดเราทั้งสองพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพึงกราบทูลเนื้อความนี้แด่พระองค์พระผู้มีพระภาคเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดเราทั้งหลายควรทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นท่านพระสมิทธิรับคำแล้วครั้งนั้นท่านพระสมิทธิและท่านพระอนนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอนนท์ได้กราบทูลเรื่องที่ท่านพระสมิทธิได้สนทนาปราศัยกับปริพาชกชื่อโปตริบุตรทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระอนนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอนนท์ว่าอานนท์เราไม่รู้แม้ความเห็นของปริพาชกชื่อโปตริบุตรเลยจะรู้การสนทนาปราศัยกันเห็นปานนี้ได้อย่างไรโมฆะบุรุษผู้มีนามว่าสมิทธินี้ได้ตอบปัญหาที่ควรจำแนกตอบแก่ปริพาชกชื่อโปตริบุตรโดยแง่เดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าก็ท่านพระสมิทธิกล่าวหมายเอาทุกนี้แล้วอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สัตว์เสวยแล้วอารมณ์นั้นต้องจัดเข้าในทุกข์หรือพระพุทธเจ้าข้าเมื่อท่านพระอุทายีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกพระอนนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอจงเห็นความนอกลู่นอกทางของอุทายีผู้เป็นโมฆะบุรุษนี้เถิดเราได้รู้บัดนี้เองโมฆะบุรุษอุทายีนี้เมื่อจะพูดก็พูดโพร่งออกมาโดยไม่แยบคายเบื้องต้นทีเดียวปริพาชกชื่อโปตริบุตรถามถึงเวทนา3ถ้าโมฆะบุรุษสมิทธิผู้ถูกถามอย่างนี้จะพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านโปตริบุตรบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นสุข1ให้ผลเป็นสุขนี้ท่านขยายว่าให้ผลเป็นสุขหมายความว่ากรรมอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาคือกรรมชื่อว่าให้ผลเป็นสุขเพราะเกิดสุขเวทนาในปฏิสนธิการและปวัตติการอย่างนี้คือเจตนา4ดวงที่ประกอบด้วยโสมนัสสหคตจิตฝ่ายกามาวจระกุศลและเจตนาในฌาน3ข้างต้นคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานท่านขยายความนี้นะครับย่อมเกิดย่อมเสวยสุขบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นทุกข์ย่อมเสวยทุกข์บุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันเป็นผลให้อทุกขมสุขย่อมเสวยผลเป็นอทุกขมสุขอานนท์โมฆะบุรุษสมิทธิเมื่อตอบอย่างนี้ชื่อว่าตอบโดยชอบแก่ปริพาชกชื่อโปตริบุตรแต่ว่าอัญญะเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นเป็นคนโง่ไม่ฉลาดจะเข้าใจมหากรรมวิพังของตถาคตได้อย่างไรเล่าถ้าตถาคตจำแนกมหาวิพังอยู่
ธอทั้งหลายควรฟังท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงจำแนกมหากัมมะวิพังภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวท่านพระอานนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องนี้ว่าอานนท์บุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ1บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรก 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดสุคติโลกสวรรค์4คนบางคนในโลกนี้สัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นจากขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกอานนท์สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรยิ่งความพยายามความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมบรรลุเจโตสมาธิโดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายไปแล้วได้เกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์นั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมีข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้เกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดมักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดท่านเห็นตรงนี้นะครับทั้งหมดบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้ว
จะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือจากนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 2. ส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรยิ่งความพยายามความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมบรรลุเจโตสมาธิโดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นบุคคลโน้นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์นั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมชั่วไม่มีวิบากของทุจริตไม่มีข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดมักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่าชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปจากนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 3. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรยิ่งความพยายามความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมบรรลุเจโตสมาธิโดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นบุคคลโน้นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์นั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญฮัลโหลเห็นแล้วค่ะค่ะสีเขียวเลยค่ะอันนี้ยังเข้ามาอยู่ไหมคะอันนี้ได้ยินไหมคะเอ๊ยังเป็นสีเขียวแล้วนะคะมันเป็นสีเขียวแบบเขียวแบบลำโพงอะค่ะค่ะเป็นสีเขียวลำโพงได้ยินไหมคะอ๋อค่ะ
ทำไมยังได้ยินเนาะแต่นั้นนะคะเราลองกดออกแล้วกดรับใหม่ได้ไหมคะต้องเขียวสองอันต้องกดตรงไมค์ค่ะไม่ใช่ตรงลำโพงค่ะตรงไมค์เหรอโอเคน่าจะเก็บกดตรงไมค์แล้วครับสาธุครับครับหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์นั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมดีมีจริงวิบากของสุจริตมีจริงข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปจากนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 4. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรยิ่งความพยายามความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมบรรลุเจโตสมาธิโดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นบุคคลโน้นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์และถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายไปแล้วได้ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมดีไม่มีวิบากของสุจริตไม่มีข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่าเท่านี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอานนท์หนึ่งบรรดาสมณะหรือพราหมณ์สี่จำพวกนั้นเราคอยตามวาทะของสมณะหรือพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมีเราคอยตามแม้วาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกแต่เราไม่คล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิบ
ุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเราไม่คล้อยตามแม้วาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าชนเราใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดเราไม่คล้อยตามวาทะของเขาที่พูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะตถาคตมีความรู้ในมหากัมมวิภังเป็นอย่างอื่น 2. บรรดาสมณะหรือพราหมณ์สี่จำพวกนั้นเราไม่คล้อยตามวาทะของสมณะหรือพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมชั่วไม่มีวิบากของทุจริตไม่มีเราคล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่เราไม่คล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดมักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราไม่คล้อยตามวาทะของเขาเหล่านั้นอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดนอกชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดเราไม่คล้อยตามวาทะของเขาที่พูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นว่านี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงข้อนั้นเพราะอะไรเพราะตถาคตมีความรู้ในมหากัมมวิภังเป็นอย่างอื่น 3. บรรดาสมณะหรือพราหมณ์ทั้ง4จำพวกนั้นเราคล้อยตามวาทะของสมณะหรือพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมดีมีวิบากของสุจริตมีเราคอยตามวาทะผู้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้เว้นขาดจากการฆ่าเว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์และเราคอยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่เราไม่คล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดเราไม่คล้อยตามวาทะของเขาที่พูดปักใจลงไปในเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมีความรู้ในมหากัมมวิภังเป็นอย่างอื่นบรรดาสมณะหรือพราหมณ์ทั้ง4จำพวกนั้นเราไม่คล้อยตามวาทะของสมณะหรือพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมดีไม่มีวิบากของสุจริตไม่มีเราคล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้
หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกแต่เราไม่คล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเราไม่คอยตามแม้วาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดเราไม่คอยตามแม้วาทะของเขาที่พูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมีความรู้ในมหากัมมะวิพังเป็นอย่างอื่นอานนท์บรรดาบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดเป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดอบายทุกขติวินิบาตนรกบุคคลนั้นหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะบาปกรรมที่เขาทำไว้ในชาติก่อนให้ผลเป็นทุกข์บาปกรรมที่เขาทำไว้ในภายหลังให้ผลเป็นทุกข์หรือในเวลาจะตายเขามีมิจฉาทิฏฐิที่ให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้แต่การที่บุคคลผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้เขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างในชาติต่อๆไปบ้างบรรดาบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดเป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลนั้นหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมดีที่เขาทำไว้ในชาติก่อนให้ผลเป็นสุขกรรมดีที่เขาทำไว้ในภายหลังให้ผลเป็นสุขหรือในเวลาจะตายเขามีสัมมาทิฏฐิที่ให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้แต่การที่บุคคลเป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้เขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างในชาติต่อๆไปบ้างบุคคลบรรดาบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลนั้นหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมดีที่เขาทำไว้ในชาติก่อนให้ผลเป็นสุขกรรมดีที่เขาทำไว้ในภายหลังให้ผลเป็นสุขหรือในเวลาจะตายเขามีสัมมาทิฏฐิที่ให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้แต่การที่บุคคลผู้เว้นขาดจากการฆ่าเว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้เขาเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างในชาติต่อๆไปบ้างบรรดาบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกบุคคลนั้นหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะบาปกรรมที่เขาทำไว้ในชาติก่อนให้ผลเป็นทุกข์บาปกรรมที่เขาทำไว้ในภายหลังให้ผลเป็นทุกข์หรือในเวลาจะตายมีมิจฉาทิฏฐิที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้
แต่การที่บุคคลผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้เขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างในชาติต่อๆไปบ้างอานนท์กรรมที่ไม่ควรส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีอยู่กรรมที่ไม่ควรส่องให้เห็นว่าควรก็มีอยู่กรรมที่ควรส่องให้เห็นว่าควรก็มีอยู่และกรรมที่ควรส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีอยู่ดังพรรณนามาฉะนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหากัมมวิภังคสูตรที่6จบสาธุครับสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุค่ะขอบคุณค่ะขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่รับฟังนะครับจะการสรุปอีกนิดนึงพระสูตรนี้ค่อนข้างยาวถ้ามีโอกาสได้ศึกษาตัวบทพระชัญชนะอีกทีหนึ่งลองไปทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามีความละเอียดในการกล่าวถึงการให้ผลของกรรมที่ท่านตรัสบอกว่าไม่เห็นด้วยหรือว่าเหล่านั้นเพราะเหตุไรบางทีสมณพราหมณ์เหล่านั้นไปล็อกสเปคคล้ายๆกับใช้ว่าโวหารว่าล็อกสเปคว่าทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยครับท่านก็เลยบอกว่าวาทะเหล่านี้เราไม่เห็นด้วยเราไม่คล้อยตามอย่างนี้แต่ว่าถ้ากรณีที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทั้ง4ประเภทเลยแต่ท่านบอกว่าสาระสัมพันธ์ของกรรมเนี่ยมันมีการให้ผลของนี้ชาติหน้าและชาติต่อๆไปอย่างเนี้ยดังนั้นการที่จะทำอย่างถึงจะเกิดการแบบนี้และทั้งหมดที่ทำแบบนี้จะให้ผลแบบนี้เท่านั้นใครเห็นเป็นอย่างอื่นก็เห็นผิดอย่างเนี้ยครับลักษณะของการล็อกพระองค์ตรัสว่ามีทั้งที่ท่านคอยตามวาทะเหล่านั้นและก็ไม่เห็นด้วยซึ่งในกรณีไม่เห็นด้วยนี่ก็คือท่านอธิบายในตอนหลังว่ากรรมที่ให้ผลในเวลานั้นก็มีให้ผลเวลาต่อมาและต่อมาก็มีอย่างนี้ครับค่อนข้างจะเป็นพระสูตรยาวถ้ามีโอกาสก็ลองทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งสาธุกับทุกท่านครับ